พลพรรคดักตรงวันก่อนดูรายการแข่งขันทำอาหารชื่อเชฟไลน์นะครับในเอพิโซดของการทำอาหารเวียดนามครับมันจะมีอยู่ตอนนึงที่เขาแข่งกันทำของหวานนะครับซึ่งมีเชฟอยู่คนหนึ่งทำแครมบูเลขึ้นมาแต่แครมบูเลของเขาอ่ะพิเศษที่ตรงว่าเขาใช้กะทินะครับมาแทนนมส่วนหนึ่งแล้วเขาก็อินฟิวส์ก็คือผสมผสานรสชาติของข่าเข้าไปตอนนั้นคนคิดถึงแบบรสชาติของต้มข่าเลยแล้วก็เลยลองจินตนาการว่าถ้าต้มข่ามันหวานๆแล้วอยู่ในรูปแบบแคมบูเล่เอ้ยมันน่าจะอร่อยนะก็เลยเกิดเป็นเมนูนี้ครับหม้อใบย่อมๆนะฮะแล้วเราก็จะใช้กะทิตราชาวเกาะซึ่งตัวนี้จะเป็นกะทิพาสเจอร์ไลซ์นะครับต้องบอกว่ารสชาติคุณภาพเนี่ยไม่ต่างจากกะทิสดเลยนะครับนั่นจึงเป็นสิ่งที่ทำให้คนชอบเหลือเกินก่อนที่จะใช้อย่าลืมเขย่าเขาเยอะๆนะครับแล้วก็เราจะใช้ทั้งหมด240มิลลิลิตรนะครับเราจะดึงกลิ่นแล้วก็รสชาติความหอมของข่านะครับให้มาอยู่ในกะทินะครับอันนี้จะเป็นข่านะครับซึ่งเราสไลด์เป็นแว่นๆนอกจากข่าแล้วนะครับคนก็จะใส่ผิวมะนาวลงไปด้วยเราใช้ประมาณสัก2ผงนะครับเสร็จแล้วก็นำไปตั้งไฟครับขอแนะนำนะครับว่าเราใช้ไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ไฟแรงเราจะตั้งไฟสักประมาณ10นาทีครับเพื่อให้กลิ่นหอมแล้วก็รสชาติของทั้งข่าแล้วก็ผิวมะนาวเนี่ยนะครับซึมแทรกเข้าไปในตัวกะทิของเราครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมส่วนประกอบอื่นๆเราจะใช้ไข่ทั้งหมด4ฟองเพียงแต่ว่าเราจะใช้แต่ไข่แดงเท่านั้นครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีส่วนประกอบของน้ำตาลปี๊บใส่ตามลงไปครับเราก็ใช้ใบเตยนะฮะล้างให้สะอาดนะครับใบเตยเนี่ยเราจะใช้เขาในการขยำไข่แล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับกลิ่นหอมของใบเตยเนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้ดับกลิ่นคาวของไข่ได้อย่างดีนะครับกลิ่นคาเนี่ยลอยขึ้นมาเลยครับคุณผู้ชมคนปิดไฟเลยครับเอาเขามาพักนิดหนึ่งนะฮะถ้าเรามีเวลานะครับเราสามารถแบบว่าทำขั้นตอนนี้ครับที่เอากะทิแล้วก็ข่าผสมกันนะครับทำแล้วก็ทิ้งไว้สัก1ชั่วโมงเลยนะฮะมันจะยิ่งทำให้กลิ่นของข่าเนี่ยยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับอ่ะเอาใบเตยออกมานะครับไม่ใช่แล้วครับผมเราก็จะใส่ครีมลงไปครับคนนิดนึงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะมีเศษแบบพวกใบเตยหลุดอยู่หรือเปล่าหรืออะไรยังไงเพราะเดี๋ยวเราจะกรองอีกรอบนึงนะครับในการอบแครมบูเล่นะครับเราอบได้2รูปแบบบางคนจะใช้ไฟสูงนิด160องศาแต่เขาจะอบในถาดที่รองน้ำนะครับแต่ผมเนี่ยเลือกใช้ไฟเบาไปเลยผมใช้แค่100องศานะครับอบแบบเบาๆเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้เนื้อสัมผัสที่เนียนมากแต่ข้อเสียก็คือว่าจะต้องใช้เวลานานนิดนึงวันนี้ไม่เร่งไปไหนครับคนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เนี่ยครับตัวกะทิที่มีรสชาติของข่านะฮะที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับกองใส่เหยือกก็ได้กองใส่ภาชนะเลยก็ได้นะครับที่เดี๋ยวเราจะเทเข้าลงในผิวนะฮะเวลาที่อบแครมบูเล่นะครับถ้าเราอยากให้เขาสุกเร็วๆใช้ภาชนะบางๆนะครับนำเข้าอบนะครับ100องศาเซลเซียสใช้เวลา1ชั่วโมงครับเวลาที่เราจะเช็คนะครับว่าแครมบูเล่ของเราสุกดีแล้วหรือยังคุณผู้ชมลองดูนะฮะถ้าเกิดเราเอียงหน้าเนี่ยแล้วผิวของเขาเนี่ยไม่ไหลก็แปลว่าสุกดีแล้วนะครับเวลาที่ออกจากเตาอบใหม่ๆนะครับเขายังร้อนๆอยู่รับประทานไม่อร่อยครับขอให้เราเอาไปแช่เย็นให้เย็นๆเลยครับแล้วก่อนรับประทานค่อยมาโรยหน้าด้วยน้ำตาลแล้วก็เผาให้สวยงามครับเวลาที่เราจะโรยน้ำตาลนะครับเราจะโรยแต่บางๆนะครับเขย่านิดให้เขากระจายทั่วๆครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ใช้ปืนไฟนะครับอย่าเผาและทิ้งไว้นานนะครับเพราะว่าน้ำตาลมันจะไม่กรอบให้รับประทานทันทีนะครับผิวของเขาก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนะฮะเห็นไหมครับเวลาที่ช้อนลงไปเนี่ยครับน้ำตาลมันจะเซตตัวเป็นเหมือนคาราเมลแผ่นๆนะครับเสน่ห์ของเขานะครับเวลาที่เราเจาะลงไปเนี่ยครับตัวน้ำตาลก็จะแตกนะฮะยกขึ้นมาเป็นแผ่นได้แบบนี้ครับหอมรสชาติของข่ามากครับเ
เพื่อนๆที่รักการทำอาหารนะครับอยากได้สูตรอาหารดีๆนะครับง่ายนิดเดียวกด Subscribe ปุ่มข้างล่างนี้เลยครับเราจะได้เจอกันตลอดไม่พลาดแน่นอนครับกดครับ